ันนี้เราจะมากราฟเมล็ดแข่งตัดกันค่ะตอที่เราใช้วันนี้เป็นตอ Peletskiopsis นะคะหรือที่พี่เขาเรียกกันว่าตอ Peletskia ค่ะการกราฟเมล็ดไม่ใช่นำเมล็ดแข่งตัดมากราฟนะคะแต่เป็นการนำต้นอ่อนที่เราเพาะไว้อะค่ะมากราฟนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ออจะได้ทดลองกราฟนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงก็อยากจะลองทำดูค่ะเพื่อฝึกเป็นประสบการณ์นะคะหน่อที่ออนำมาใช้กราฟวันนี้นะคะจะเป็นหน่อที่เพาะไว้ที่เขาเป็นสีอะค่ะไม่มีสีเขียวก็เลยอยากจะลองนำมากราฟดูเพื่อเร่งการเติบโตนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเมล็ดไซส์ประมาณนี้ก่อนอื่นเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะต้องมีมีดคมๆนะคะมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีที่คีบค่ะหรือฟอร์เซปอะค่ะอันนี้ยอใช้มีดล้างแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะคะออก็จะทำการปาดยอดลงไปเลยค่ะก็เดี๋ยวตัดแต่งเอาใบออกหน่อยค่ะอันนี้เราก็พอปาดไปเราก็จะเห็นท่อน้ำเลี้ยงเขานะคะที่อยู่ตรงกลางอันนี้เดี๋ยวออจะตัดแต่งให้หน้าเขาแบบเรียบๆเท่าๆกันนะคะนี่นะคะอันนี้ออเอารูปตัวอย่างมาให้ดูนะคะขาวๆตรงกลางก็คือท่อน้ำเลี้ยงเขานะคะเราจะวางต้นอ่อนนะคะให้ตรงกับท่อน้ำเลี้ยงเขานะคะเพื่อที่ท่อน้ำเลี้ยงเขาจะได้ส่งอาหารไปยังต้นอ่อนให้กับเรานะคะต้นอ่อนที่เราจะนำมาวางออกก็ทำการปาดครึ่งแล้วนะคะเราก็วางลงไปให้ต้นอ่อนท่อน้ำเลี้ยงของต้นอ่อนตรงกับท่อน้ำเลี้ยงของตอนะคะเดี๋ยวออจะขยับนิดนึงน่าจะตรงแล้วมั้งคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นอ่อนของเมล็ดยิมโนด่างนะคะที่ออก็ได้นำมากราฟวันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้ค่ะต้นอ่อนเมื่อกี้ที่ออนำไปกราฟนะคะต่อเปเลสเกียนะคะเหมาะกับการกราฟเมล็ดมากๆเลยค่ะและเขาก็มีอนุภาพนะคะในการส่งอาหารไปให้เมล็ดอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะจากที่พี่ๆเขาแนะนำมานะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาติดตามกันว่าการกราฟเมล็ดครั้งแรกของออนะคะออกกราฟไว้ทั้งหมด6ต้นนะคะจะรอดหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ออก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะอันนี้เป็นน้องๆที่ออกราฟไว้อ่ะค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ออหัดกราฟออก็จะยังไม่ได้ลงขั้นตอนอะไรที่ละเอียดมากนะคะเพราะว่านี้เป็นการทดลองครั้งแรกของออค่ะเอาไว้ถ้าการกราฟของออสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะแล้วออก็จะมาแบ่งปันขั้นตอนที่ถูกต้องให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ออแล้วก็น้องๆทั้ง6ด้วยนะคะแล้วหลังจากนี้ออจะมาทำคลิปอัปเดตให้ดูนะคะว่าประสบการณ์ครั้งแรกของออในการกราฟประสบความสำเร็จไหมนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะ